بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมนะครับฟังบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านนะก่อนอื่นนะครับก็ขอนำเรียนกับพี่น้องก่อนว่าตอนแรกเนี่ยเตรียมหัวข้อเรื่องของหัวใจที่แข็งกระด้างมาตอนหลังเนี่ยนะครับลูกของผู้ใหญ่นะครับโทรไปนะบอกว่าอาจารย์รอมฎอนเนี่ยพวกเราส่วนใหญ่จะจ่ายซะกาตกันอยากจะฟังเรื่องรายละเอียดของการจ่ายซะกาตฉันก็ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าซะกาตเนี่ยหลายๆคนบางทีไม่ทราบนะว่ามันต้องคำนวณอย่างไรหรือทรัพย์ตรงไหนต้องเอามาจ่ายบ้างและอีกอย่างนึงเนี่ยพวกเราเองพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายก็พอจะมีทรัพย์อันนี้ฉันประเมินจากที่มานั่งฟังอะนะน่าจะมีกันอยู่แหละจะมากจะน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่คราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับซะกาตเนี่ยทำไมว่าต้องออกเดือนรอมฎอนด้วยจำเป็นต้องออกเดือนรอมฎอนเหรอจริงๆไม่เกี่ยวเลยนะอย่าไปเข้าใจว่าซะกาตเนี่ยต้องออกเดือนรอมฎอนนะไอ้ซะกาตที่ออกรอมฎอนน่ะซะกาตุลฟิตรไอ้ที่เป็นข้าวนั่นน่ะออกเดือนรอมฎอนวันอีดออดกองละหมาดแต่ซะกาตที่ให้กันเนี่ยในเดือนรอมฎอนเนี่ยเพราะจะได้ไม่ลืมเขาเรียกกันเหนียวเพราะอะไรครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเงื่อนไขที่จำเป็นต้องออกซะกาตมันมีอยู่2ข้อข้อที่1ก็คือครบรอบปีซะกาตเนี่ยรายปีพี่น้องปีละ1ครั้งยกเว้นซะกาตประเภทเดียวที่ไม่ได้นับรายปีก็คือซะกาตพืชผลอันนี้ให้นับตอนไหนวันเก็บเกี่ยวแสดงว่าปีนี้จะทำนา3รอบก็จ่าย3รอบเกี่ยวเมื่อไรปั๊บจ่ายซะกาตตัดซะกาตเลยคนสมัยก่อนเขาทำนาเขาจะแบ่งเลยผมก็เรียกไม่เป็นนะดนงทนายอะไรนะเป็นทนานเป็นเกวียนเป็นถังส่วนใหญ่จะเรียกถังเนอะ50ถังจ่ายเท่านั้นฉันไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นซะกาตประเภทอื่นเนี่ยครบรอบปีบางคนบอกอาจารย์ก็ครบรอบปีทำไมต้องเป็นรอมฎอนด้วยล่ะทำไมไม่นับเมษาพฤษภามิถุนาเพราะเวลาที่เป็นเรื่องศาสนาเนี่ยเขาจะนับเดือนอาหรับถามว่าเดือนปฏิทินโดยทั่วไปที่เรานับกันมกราคมพามีนาเมษาเนี่ยวันมันจะมากกว่าถ้าเทียบกันแล้วเพราะมันจะมี30กับ31ถูกไหมอันไหนที่ลงยนต์30อันไหนลงคม31และกุมภาก็จะมี28ฮะ28กับ29อัลฮัมดุลิลละห์บวกลบกันเรียบร้อยแล้ววันจะมากกว่ากับปฏิทินอิสลามวันจะมากกว่าเพราะปฏิทินอิสลามเนี่ยไม่29กับ30มีอยู่แค่นี้นะ31ไม่มีถ้าเดือนไหนดูแล้วเห็นเดือนปั๊บก็เหลือ29ส่วนเดือนปฏิทินสากลเขา31นี่29 30 31 2วัน2วันเฉลี่ยไปแล้วอาจจะมากกว่าดังนั้นปราชญ์ก็เลยบอกว่าให้นับครบรอบปีตามปฏิทินอิสลามคำถามต่อมาว่าพวกเราเนี่ย รู้จักเดือนอิสลามกันครบไหมล่ะไม่ครบหรอกใช่ไหมยามาอุนอูลายามุนซามาดีอะไรอย่างเงี้ยรอบิอุนอาวันรอบิอุนซานีเราก็นับปฏิทินอาหรับไม่เป็นไอ้วันไปขายนามาได้เฮ้ยมันเดือนอะไรวะจะมุนเอาลาเปล่าวะอะไรเงี้ยไม่รู้แต่จำได้ว่ามิถุนาพอเราไม่สันทัดในเรื่องของปฏิทินอาหรับเนี่ยก็เลยเอารอมฎอนเนี่ยเป็นเกณฑ์ไป
พอถึงรอมฎอนก็ตัดซะกาตทีนึงรอมฎอนตัดซะกาตทีนึงแต่ประเด็นก็คือพี่น้องอย่าชะล่าใจเรื่องนี้เพราะอะไรสมมุติพี่น้องเนี่ยขายเดี๋ยวก่อนนะผมนึกก่อนถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไปขายนาได้เดือนชาวานเดือนชาวานนะครับปรากฏว่ามันจะครบรอบอีกปีหนึ่งก็คือชาวานถัดไปใช่ไหมแต่เราก็ออกก่อนใช่ไหมเพราะรอมฎอนมันก่อนชาวานออกวันที่ขายได้เลยอัลฮัมดุลิลลาห์โตเป็นคนใจบุญบางคนออกเลยได้ไหมได้แต่ยังไม่จำเป็นนะให้ใช้ก่อนเงินเพิ่งมาใช้ก่อนดิ ประเด็นก็คือว่ามันยังไม่จำเป็นต้องจ่ายถามบางคนบอกอาจารย์ฉันจ่ายเลยได้ไหมพอเขาโอนค่าที่มาปั๊บจ่ายเลยได้ไหมได้สำหรับคนอยากได้ด้วยก็จะบอกว่าได้เลยแต่ถามว่าจำเป็นไหมยังไม่จำเป็นเอาไปใช้ให้ก่อนเอาไปใช้ส่วนตัวก่อนแปลว่าจะไปแจกลูกแจกหลานพาคนที่บ้านไปทำฮัจญ์ซื้อที่เก็บเอาไว้อีกบางคนเนี่ยเขาเรียกขายนาต่อนาขายนาในเมืองได้ก็ไปซื้อนาแถวรอบนอกพอสักพักหนึ่งรอบนอกบูมขายต่อปั๊บขยายไปเรื่อยๆนาต่อนาพอครบรอบปีแล้วเหลือเท่าไหร่นั่นแหละค่อยมาจ่ายซะกาตเช่นขายนามาได้10ล้านผ่านไปครบ1ปีรอมฎอนผ่านมาปั๊บครบ1ปีขายรอมฎอนเลยสมมติขายได้เดือนรอมฎอนอีรอมฎอนนึงเหลืออยู่5ล้านถามว่าจะจ่ายซะกาตเท่าไหร่ก็5ล้านไม่ใช่10ล้านแล้วทำไมไม่10ล้านล่ะก็เอาไปใช้แล้วประเด็นตรงนี้ศาสนาของเราเนี่ยเป็นการเน้นย้ำให้เงินเนี่ยมันได้หมุนให้เดินคือการใช้เงินเมื่อใดที่มีการใช้เงินก็จะมีการจ้างมีการเพิ่มงานให้กับบุคคลจริงไม่จริงพี่น้องลองดูนะถ้าเก็บเงินเอาไว้เงินก็อยู่งั้นแหละแต่ถ้าเกิดเอามาสร้างร้านอาหารทำร้านอาหารทัดยะถามว่าเวลาสร้างร้านอาหารทำร้านอาหารเนี่ยต้องจ้างคนไหมจ้างแล้วทั้งคนโบกรถเอ่ยแม่ครัวเอ่ยคนเสิร์ฟเอ่ยแล้วถามใครได้ล่ะมุสลิมเราไงถ้าเป็นร้านมุสลิมเราจะไปช่างคนอื่นเนี่ยก็เอาคนมุสลิมเป็นแม่ครัวอยู่ข้างในมันก็เป็นการทำให้เกิดเงินเนี่ยมันหมุนมันเดินนี่คือการกระตุ้นนะมันมีอยู่ประเทศนึงพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเขาอยากจะให้คนใช้เงินทำไงรู้ป่ะเขาติดวันที่เงินด้วยสมมติรับเงินมาครบปียังไม่ใช้แบงค์นั้นนะไม่ใช้นะเงินจะถูกเก็บลดมูลค่าต้องรีบใช้เก็บไว้ไม่นานได้เงินมาครบปีต้องก่อนใช้ครบปีต้องเหมือนกับคูปองเลยหมดอายุต้องใช้คราวนี้คำถามว่าต้องจ่ายในเดือนรอมฎอนไหมมันจำเป็นแต่เอารอมฎอนเป็นเกณฑ์เพราะจำง่ายจำง่ายถ้าออกก่อนไม่เป็นได้แต่ถ้าออกช้ากว่าไม่ได้ออกช้ากว่าไม่ได้เกินนะถ้าเกินปั๊บมีบาปแต่ถ้าออกไวกว่าได้แล้วไวกว่าเนี่ยศาสนาให้ถึง2ปีอิบนุอับบาสบอก2ปีออกไปเลยล่วงหน้า2ปีแปลว่าอีก2ปีข้างหน้าไม่ต้องออกแล้วเพราะปกติของเงินแล้วเนี่ยมันมีแต่ลดมันไม่ค่อยเพิ่มหรอกถ้าไม่ไปลงทุนจริงไหมได้เงินมา10ล้านมีแม่พี่น้องเอาใส่หีบไว้ผ่านไป2ปีเปิดมาเฮ้ยกลายเป็น12ล้านเว้ยไม่มีมันมีแต่ลดลงเท่านั้นแหละ ดังนั้นซะกาตจะจ่ายก็คือมี2เงื่อนไข1ครบรอบปี2ก็คือครบพิกัดนะครับเมื่อกี้ผมเปิดดูนะพิกัดล่าสุดที่ต้องจ่ายซะกาตตอนนี้นะก็คือ 177,098 บาทตอนนี้ทองนะ 31,000 ใครจะนิกาแต่งงานก็เรียกทองมากับปวดขมับเลยแหละ32,600ซื้อที่ไหนเนี่ยตอนนี้นะทองแท่ง32,000ทองรูปพรรณ 31,738 บาทราคาวันนี้
36,000นี่เมื่อไหร่อัจยามันขึ้นไปขนาดนั้นเลยเหรอเคยเห็นก่อนหน้าเนี่ย29ตอนนี้ขึ้นไป 31,000 กว่าแล้วนะลองค้นดูนะอันนี้พูดณวันนี้ก็คือราคานี้คราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับนิซอบหรือว่าพิกัดซะกาตก็จะอ้างอิงกับราคาทองคำทุกวันนี้100บาทกับเมื่อ30ปีที่แล้ว100บาทไม่เท่ากันนะค่าไม่เท่ากันเพราะอะไรล่ะครับเพราะสินค้าราคาเพิ่มมี100บาทบางทีกินก๋วยเตี๋ยวได้จานนึงขอโทษนะกินก๋วยเตี๋ยวได้จานนึงกินชาแก้วนึงหมดแล้ว100นึงก๋วยเตี๋ยวเนื้อถ้วยละ70 80ก๋วยเตี๋ยวไก่ก็50ใช่มั้ยแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ากินแบบหรูหน่อยเนื้ออะไรเนื้อพิเศษเนี่ยเค้ามีของเค้าอะเนื้ออะไรนะฮัจยารู้จักไหมเนื้อวากิวนั่นแหละก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิวจานละ300วันก่อนฉันบอกขายใครวะ300กินก๋วยเตี๋ยวจานนึงเอาซะจนเลยเว้ยแต่มีคนกินนะฮัจยามีคนกินนะแต่ฉันแค่นึกเฉยๆว่าหืมมันขายไงวะเนี่ย300วากิวมีอยู่กี่แผ่นกันไม่รู้โต๊ะพูดถูกใช่ไหมแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนฮัจยะต้องเข้าใจก่อนไอ้วากิวเนี่ยมันละลายในปากพอใส่เข้าไปปั๊บมันเหมือนลูกอมเลยละลายส่วนไอ้เนื้อทั่วไปเนี่ยนึกว่าหนังยางเคี้ยวไปแล้วเคี้ยวอีกดึงมาแล้วฉันบอกเนื้อวัวหนังยางเนี่ย คน สังเกตไหมช่วงกรอมฎอนเนี่ยเวลาที่ก็แจกเนื้อกันจำได้ไหมทำได้3วันเท่านั้นแหละบอกมะเปลี่ยนเมนูได้ไหมทำไมล่ะเมื่อยกามมากเลยตอนนี้ล้าไปหมดแล้วบางคนเล่นท่านเข้าลงอะไรนะไปถอนฟันกันเลยนะปวดฟันเหนียวมันต้องมีการเอาไปหมักอะไรของเขานะเคี่ยวนะบางคนชอบเนื้อติดมันก็จะนุ่มหน่อยคราวนี้ซะกาตคืออะไรพี่น้องซะกาตก็คือชื่อซะกาตเนี่ยคืออะไรคือสิ่งที่ทำให้เพิ่มพูนแล้วก็เป็นการซักฟอกซะกาตคือชื่อที่สิ่งชื่อของสิ่งที่มนุษย์จ่ายออกไปให้แก่คนยากคนจนถือว่าเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ตาอาลาเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ตาอาลาที่จะต้องจ่ายไปแต่ไม่ได้จ่ายให้กับอัลลอฮ์โดยตรงไม่ใช่จ่ายให้กับคนยากคนจนที่เรียกว่าซะกาตนั้นก็เพราะว่าเมื่อจ่ายไปแล้วก็หวังว่าจะได้รับการเพิ่มพูนและก็หวังที่จะได้รับบารอกัตสิริมงคลเป็นการซักฟอกจิตใจและทำให้เกิดความดีเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณคำนี้ยังมีความหมายคำว่าซะกาตเนี่ยยังมีความหมายว่าสะอาดบริสุทธิ์ด้วยนะดังเช่นในซูเราะห์ตาวบะห์อัลลอฮ์บอกว่าคุซมินอัมวาลิฮิมซอดากอตันเจ้าจงเอาส่วนหนึ่งจากทรัพย์สินของเจ้าเนี่ยจ่ายไปเป็นทานตูตอฮฮิรุฮุมมันก็จะทำให้ทรัพย์สินที่เหลืออยู่เป็นไงวะตูซักกีฮิมบิฮาและมันก็จะทำให้สะอาดและก็บริสุทธิ์เพราะเราไม่รู้เลยพี่น้องว่าเงินที่เราได้มาเนี่ยมันบริสุทธิ์มากแค่ไหนเพราะบางครั้งคนที่ค้าขายเนี่ยอาจจะขาดไปบ้างบางทีผลไม้ที่เราขายเข้าไปเนี่ยเราประกันได้ทุกเม็ดไหมว่ามันรสชาติอร่อยเหมือนกันหมดหรือไม่มีเน่าเลยใช่ไหมหรือบางทีเราอาจจะชั่งลมไปก็ได้ชั่งฝุ่นเข้าไปอีกดังนั้นซะกาตนี่แหละมันก็จะมาซักฟอกไอ้สิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดที่เราไม่ได้ตั้งใจเขาจ้างมาให้มาทำงานสมมุติเงินเดือน15,000เวลาทำงานก็คือ8โมงเช้าถึงอะไรถึง4โมงเย็นปรากฏวันนั้นเข้าตั้งแต่8โมงเลยนะแต่นั่งเล่นโทรศัพท์ไปก่อน2ชั่วโมงยังไม่ทำงานนั่งเล่นโทรศัพท์ไปก่อนแล้วก็อะไรอีกแอบไปตรงนู้นอีกแวบไปตรงนี้อีกปรากฏว่าจ้างงานจริงๆไม่เต็มและเพราะอะไรเพราะเราเอาเวลาที่ทำงานไปอะไรไปทำเรื่องอื่นเอาละเจ้า
จ้านายเขาก็อลุ่มอล่วยให้แต่ประเด็นก็คือว่าไอ้เงินที่ได้มาเนี่ยจ่ายซะกาตมันจะซักฟอกได้ค้าขายเนี่ยจะเห็นภาพเลยเพราะว่าผลไม้บางผลบางทีก็อาจจะไม่ได้ 100% แต่เราตั้งใจไหมเราไม่ตั้งใจมันไม่เห็นมันอยู่ข้างในของมันอยู่ข้างในเนี่ยถ้าเห็นข้างนอกเราก็จัดการได้แต่ถ้าเห็นอยู่ข้างในเราก็ไม่สามารถจะไปอะไรนะไปผ่าไปอะไรได้ดูได้นะต่อมาครับซะกาตนั้นถือว่าเป็นหลักการศาสนา1ใน5ประการของรุกนอิสลามและซะกาตเอามาคู่กับละหมาดเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด82อายะห์เยอะนะ82อายะห์ที่เอาเรื่องซะกาตไปคู่กับละหมาดนะดังนั้นซะกาตนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ปล่อยปะละเลยไม่ได้คราวนี้พี่น้องครับการจ่ายและการออกซะกาตเรารู้แล้วนะ2เงื่อนไขนะเงื่อนไขที่1ครบรอบปีเงื่อนไขที่2ก็คือครบพิกัดประการแรกที่อยากจะคุยวันนี้ก็คือมารยาทในการจ่ายซะกาตมารยาทในการจ่ายซะกาตให้จ่ายซะกาตเมื่อถึงเวลาที่วาญิบต้องจ่ายคืออะไรครบรอบปีไงครบปั๊บจ่ายอย่างที่ฮัจญะห์บอกว่าอะไรนะพอขายที่ปั๊บแล้วจ่ายเลยอันนั้นออกก่อนคนที่ออกรอมฎอนหลายๆคนเนี่ยออกก่อนเวลาแล้วปีหน้าก็เอารอมฎอนเป็นเกณฑ์ไปแต่ถ้าเกิดครบรอบปีแล้วยังไม่จ่ายแล้วมีเหตุอันนี้ไม่บาปเช่นครบวันนี้แหละแต่ฉันเนี่ยเรียกคนมารับซะกาตละปรากฏวันนั้นยางมันระเบิดอยู่มาไม่ถึงมาอีกวันนึงมารับไอ้อย่างเงี้ยไม่เป็นไรคือมันเกิดเหตุสุดวิสัยนะที่เรายังไม่สามารถจะมอบซะกาตให้เขาได้เขาอาจจะมารับช้าไปหรือตัวเราเองอาจจะไปจ่ายซะกาตและเตรียมไปเรียบร้อยและปรากฏว่าต้องเข้าโรงพยาบาลก่อนไอ้เงี้ยอัลเลาะห์ไม่เอาโทษแต่ถ้าเจตนาที่จะยื้อเอาไว้ผัดวันประกันพรุ่งเอาไว้อันนี้มีบาปเมื่อครบรอบปีและด้วยมารยาทพี่น้องทำได้ไหมถ้าเราจ่ายซะกาตต้องจ่ายแบบความด้วยความพึงพอใจนะไม่ใช่ว่าเราจะจ่ายโอ้ยถ้าซื้อเป็นก๋วยเตี๋ยวนี่ได้ตั้งหลายชามเลยนะเนี่ยคิดอยู่งั้นแหละควักยากถ้าคิดเป็นของเราเนี่ยควักง่ายซึ่งมันจะต่างกับซอดาเกาะห์ซะกาตกับซอดาเกาะห์นี่ภาคอะไรนะภาคส่งเสริมซะกาตนี่จ่ายเลยบางคนเรื่องซะกาตบางคนไม่เสียดายจริงๆเพราะอะไรล่ะเพราะรู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่ทรัพย์เราควักเลย 2,000 ซะกาตนะแต่ถ้าใส่ตู้บริจาค100นึงพอแล้วซอดาเกาะห์100นึงซะกาตเต็มที่คราวนี้เวลาจ่ายซะกาตเนี่ยจ่ายด้วยความพอใจเพราะมันคืออิบาดะห์โดยจ่ายสิ่งที่ดีด้วยคือเงินพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายมันอะไรมูลค่าพอฟังแบบนี้อาจารย์จ่ายเงินต้องแบงค์ใหม่ป่ะแบงค์เก่าจ่ายซะกาตได้ป่ะจ่ายได้ไม่เกี่ยวนะบางคนจะจ่ายซะกาตอุ้ยแบงค์พันเก่าไว้ก่อนเอาแบงค์ใหม่แบงค์เก่าไม่เกี่ยวเลยพี่น้องเพราะอะไรครับเพราะแบงค์ใหม่แบงค์เก่ามูลค่าเหมือนกันบางคนเนี่ยกว่าจะจ่ายได้ต้องเลือกแบงค์เก่าจ่ายเท่านั้นแหละแบงค์เก่าแบงค์ใหม่ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าแบงค์ใหม่ปั๊บเขามูลค่าเพิ่มไม่ใช่แต่ตรงนี้จะใช้เรื่องอะไรซะกาตตรงนี้ใช้เรื่องอะไรใช้ของที่หมายถึงพืชพันธุ์ธัญญาหารครับพวกข้าวไม่ใช่เอาข้าวที่เขาแบบอะไรทิ้งแล้วปลายข้าวมาจ่ายซะกาตไม่ใช่หรือซะกาตปศุสัตว์ไม่ใช่เอาลูกวัวมาจ่ายเป็นลูกวัวพิการไม่ใช่เอาตัวที่เด่นๆเหมือนทำกุรบานเลยเอาตัวที่แจ๋วๆตัวสวยๆจ่ายซะกาตแต่ถ้าเป็นสตางค์อันนี้ไม่จำเป็นต้องแบงค์ใหม่แบงค์เก่าเป็นเหรียญก็จ่ายได้เอาที่มูลค่าคราวนี้เขาบอกต่อว่าและมีคุณภาพมากที่สุดในการจ่ายไปและเป็นสิ่งที่เขารักมากที่สุดคือพูดง่ายๆว่าเวลาเราจะบริจาคเนี่ยต้องบริจาคสิ่งดีๆเนาะและแน่นอนเป็นสิ่งที่ฮาลาลมากที่สุดและก็ทำให้ได้รับพึงพอใจให้ผู้จ่ายมองว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องที่เล็กน้อยและเป็นการ
ขจัดความลำพองใจและกับการริยะการโอ้อวดนี่เป้าหมายในการจ่ายซะกาตก็คือเพื่อลดอีโก้คนรวยใช่ไหมบางทีเนี่ยพี่น้องพูดเหมือนยิ่งจ่ายซะกาตยิ่งเพิ่มตะกับบทอันนี้ไม่ใช่นะไอการจ่ายซะกาตเนี่ยมันเป็นการลดความตะกับบทและอีกอย่างนึงมันเป็นเครื่องมือที่ทำให้คนจนมาเจอกับคนรวยถามว่าถ้ามันมีเรื่องซะกาตคนรวยคนจนจะเจอกันยังไงไม่มีทางใช่ไหมพอมีเรื่องซะกาตปั๊บไอเราต้องเดินไปหาละและอิสลามเราเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหน้าที่คนรวยที่ไปหาไม่ใช่คนจนมาหานะเพราะว่าอิสลามไม่อนุญาตถ้าไม่จำเป็นจริงๆในการขอแม้กระทั่งซะกาตด้วยถ้าไม่จำเป็นนะถ้าจำเป็นอีกเรื่องนึงแต่คนมีต่างหากที่จะต้องไปบอกว่าเฮ้ยผมมีนะคุณมารับไปซึ่งถ้าคนที่เขามีสิทธิ์รับซะกาตเขาจะบอกว่ารับได้บางคนเนี่ยเปลี่ยนสถานะผมยกตัวอย่างเช่นเป็นผู้หญิงพ่อตายไม่มีคนดูแลเป็นหญิงไม้ตอนนั้นรับซะกาตได้วันนึงปรากฏว่ามาแต่งงานกับสามีเป็นโตครูรวยด้วยสมมุตินะฮะยะไปแล้วถามว่าพอมาแต่งงานกับสามีเนี่ยรับซะกาตได้มั้ยคิดว่ารับได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะมีคนดูแลแล้วนี่สามีและสามีรวยด้วยปรากฏว่าปีก่อนเนี่ยรับซะกาตเพียบเลยปีนี้ขออีกแล้วอ้าวแล้วแกแต่งงานได้บางยีอย่างรวยเลยแล้วไปรับซะกาตได้ยังไงบางยีคนดูแลเธอแล้วเธอไม่เดือดร้อนแล้วตอนนี้เพราะมีคนดูแลแล้วไอ้กรณีที่จะรับได้คือไอ้บางยีไม่ดูแลอีกเรื่องนึงถ้าแต่งงานเฉพาะในนามอย่างเดียวแล้วกับนาฟะกองฟังนาฟะกองมันไม่ให้เลยเนี่ยนั่นเดือดร้อนแต่ถ้าแต่งงานปั๊บกลายเป็นว่าก่อนหน้านี้ที่เป็นคนจนเนี่ยที่ไม่มีการดูแลเนี่ยกลายเป็นคนที่ดูแลก็คือกลายเป็นสามีแล้วเห็นไหมบางคนมีลูกสองคนมีผัวก็รวยมาขอซะกาตฉันก็งงรับซะกาตได้ไงวะก็สามีดูแลอยู่นั้นก็ต้องถามมึงยีนั่นแหละนะถ้าปล่อยให้เมียมาขอซะกาตได้ก็แสดงว่าแปลกแล้วแหละต้องห้ามด้วยใช่ไหม ฉันเคยเห็นเลยแหละเคยเห็นเลยแหละฉันยังงงเลยโอ้โหนี่สามีอย่างรวยแต่เมียมาขอซะกาตงงมากหรือด้วยความเคยชินของมาร์ฟนะอาจจะด้วยความเคยชินหรือเปล่าตัวเองเคยรับมาพอรับเคยรับมาไงและไอ้คนให้ก็ไม่รู้ด้วยนี่ต้องระวังนิดนึงนะถ้าแต่งงานมีครอบครัวแล้วแล้วสามีเป็นคนมีแต่ถ้าเกิดสามีเป็นคนจนด้วยให้ไปให้สามีทีเดียวเข้าใจไหมคือสมมติผู้ชายเนี่ยเขากลัวฟิตนะตรงนี้สมมติผมเนี่ยเป็นผู้ชายมีซะกาตและบ้านเนี่ยเขาจนทั้งสามีทั้งภรรยานั่นแหละเราก็ไปให้ภรรยาเขาทั้งที่สามีเขาก็รับได้นะไปให้ภรรยายิ่งเวลาสามีเขาออกไปข้างนอกปั๊บเธอมาเอาซะกาตเร็วๆมาเอาไปเอามาไม่ใช่ซะกาตอย่างเดียวแล้วเริ่มมีอะไรเป็นไม่ดีแล้วอันนี้ศาสนาบอกว่าไปที่สามีเลยนะกรณีเดียวที่ให้สามีไม่ได้คือไอ้กรณีสามีห่วยๆลงหวยลงเหล้าอันนี้ไม่ได้แล้วเพราะให้มันไม่ถึงเมียหรอกมันก็ไปใช้อย่างอื่นแต่ถ้าเกิดสามีเป็นคนมีศาสนาเนี่ยไปทุ่มให้สามีและสามีก็จะเอามาดูแลภรรยาต่อมาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับผู้รับซะกาตที่ดีที่สุดอย่าเพิ่งบอก8จำพวกนะเอาแบบใน8จำพวกนะใครรับซะกาตดีที่สุดที่ดีที่สุดก็คือให้ผู้ซะกาตผู้จ่ายซะกาตเลือกคนที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์มากที่สุดไม่ใช่จนมากที่สุดนะไอ้จนแล้วไม่ละหมาดเนี่ยหรือจนหัวไม่คุมเนี่ยนะอีเรื่องนะบางคนเนี่ยจนหมดเลยเนี่ยจนเนี่ยจนหมดเลยละหมาดไม่เอาเพราะครูแอร์บอกแล้วว่าการที่ให้ซะกาตกับคนไม่ละหมาดเท่ากับสนับสนุนให้เขาทรยศต่ออัลเลาะห์อันนี้ฉันจำครูแอร์มาแม่นเลยฟังอยู่ครูแอร์บอกว่าให้ซะกาตคนไม่ละหมาดเท่ากับสนับสนุนให้เขาทรยศต่ออัลเลาะห์เพราะบางทีไอ้การจนของเขาเนี่ยมันก็คืออาซาบที่อัลเลาะห์ให้เห็นไงในเมื่อคุณไม่ขอบคุณอัลลอฮ์คุณไม่ละหมาดแล้วเราจะให้ริสกียังไงอ่ะ
ริสกีที่มีอะไรนะมีบารอกัตน่ะดังนั้นพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายนะคนที่เราจะพิจารณาเป็นดับแรกคือคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์คนที่อยู่ในการทำงานศาสนาคนนี่เขาโดยเฉพาะคนทำงานศาสนานี่เขาจะไม่ค่อยขอเขาขอไม่เก่งเออเขาก็จะทำงานแต่เราเนี่ยหน้าที่เราไปถามเขาว่าเขาเดือดเขาได้อะไรเขาสามารถที่จะมีสิทธิ์ตรงนี้ไหมประเด็นก็คือว่าเราจะต้องให้คนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากที่สุดแต่ประเด็นก็คือต้องอยู่ในแปดจำพวกนะไม่ใช่คนนี้ล้อมละหมาดแจ๋วเลยแต่มันรวยแล้วเกินนี่คนละเรื่องอันนี้ไม่ได้ถ้าจนด้วยแล้วก็มีอีหม่านด้วยแล้วก็เป็นคนที่อะไรมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์อันนี้ number one เลยอันดับหนึ่งอันที่สองซะกาตที่จะให้คนที่ดีที่สุดคือคนที่ใกล้ชิดเราที่สุดมีมัสอะลาบางมัสอะลาห้ามย้ายซะกาตออกนอกพื้นที่อยู่กรุงเทพไปให้นู่นนราธิวาสอยู่นราธิวาสเอามาให้เชียงใหม่และคนจนรอบนั้นกินอะไรอ่ะมันต้องดูคนข้างในก่อนคนใกล้ๆก่อนเนี่ยฉันเวลาออกทีวีฉันก็พูดนะเออไอ้ประเภทไปให้ไกลๆแล้วไอ้คนทิ้งข้างนอกอ่ะเพราะว่าอะไรล่ะเพราะซะกาตเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดความรักกับคนในอะไรนะในกำปงในภูเก็มด้วยเออฉันก็เลยบอกว่าถ้าคนข้างในเนี่ยมันไม่มีที่จะให้แล้วหรือให้ครบหมดแล้วและเราจะแบ่งปันไปตรงอื่นไม่มีปัญหาบางทีพาเข้าต่างประเทศเลยนะบางทีนะฮัจญะห์พาไปนู่นโรฮิงญาไกลไปต่างประเทศแล้วคนจนในประเทศไทยนี่หมดแล้วเหรอเออก็นั่นไงแต่โอเคแหละถ้าต่างประเทศมันมีความต้องการจริงๆแล้วก็ในประเทศอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่เครื่องมือของแต่ว่าเป้าหมายก็คือดูแลคนใกล้ตัวก่อนโดยเฉพาะญาติในตระกูลเราเนี่ยที่ยังจนอยู่เนี่ยเขาเนี่ยมีสิทธิ์ถ้าเขาเป็นคนดีด้วยนะประเด็นคือเป็นคนดีมีอีหม่านด้วยและใครที่มีความจำเป็นมากที่สุดมีความต้องการมากที่สุดอันนั้นก็คือให้เลือกจ่ายคนนั้นเพราะการเลือกจ่ายแบบเนี้ยมันจะทำให้เงินที่เหลือของเราเนี่ยเจริญงอกงามเพราะเราเป็นคนที่คัดสรรที่จะให้นะประเด็นตรงนี้อันหนึ่งก็คือว่าถ้ากรณีบุคคลที่เราจะต้องจ่ายนะฟะกอเขาอันนี้ให้ไม่ได้เช่นเรามีลูกอยู่บางคนบอกอาจารย์ลูกออกครอบครัวไปแล้วล่ะเขาออกครอบครัวไปแล้วนะแล้วฉันแล้วฉันยังจ่ายซะกาตให้ลูกได้ไหมคือพี่น้องจำได้ไหมว่าประเด็นแรกที่ผมบอกว่าซะกาตมันคือการซักฟอกคือมันเป็นการเอาเงินที่มันไม่ค่อยดีอ่ะจ่ายออกไปเป็นการซักฟอกทรัพย์ที่อะไรที่เหลือคราวนี้ปราชญ์เขาเลยบอกว่าการที่เอาซะกาตให้พ่อให้แม่นี่อันนี้คนไม่ได้เรื่องเลยเพราะเอาของไม่ดีให้พ่อแม่นะเพราะอะไรครับเพราะว่าในหลักการศาสนาของเราเนี่ยซะกาตเนี่ยจะต้องไม่อยู่ในบุคคลที่เราจะต้องดูแลดังนั้นไม่อนุญาตให้ลูกไอ้ขอโทษดีให้ลูกอ่ะใช่ให้ลูกเอาซะกาตของลูกให้กับพ่อแม่ไม่ได้เพราะลูกมีหน้าที่ต้องดูเลี้ยงดูพ่อแม่อยู่แล้วและพ่อแม่ไม่กิน 2.5 อยู่แล้วพี่น้องคิดดูดิใจมันประเค้นขนาดไหนมันมี100นึงมันให้มา2.50น้อยมากเลยนะถ้าเป็นลูกที่ดีเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมี100ก็ให้50และครึ่งนึงเก็บไว้ใช้ครึ่งนึงนี่ให้มะเราเนี่ยนี่ให้มะ2.50มี100นึงเออนี่ให้มะไปอยู่กับพวกนั้นเลยนะไปจะพวกเลยนะไม่ใช่เช่นเดียวกันลูกก็เหมือนกันคือผมเคยบอกแล้วว่าระหว่างลูกกับพ่อแม่เนี่ยถ้าในกรณีที่ลูกสถานะแย่กว่าพ่อแม่นะอันนี้พ่อแม่สามารถที่จะอุปการะสนับสนุนได้อยู่แล้วนะแล้วให้เงินลูกเนี่ยได้บุญเยอะนะไม่ใช่ซะกาตไม่ใช่ต้องให้เป็นอะไรเป็นค่าเลี้ยงดูนี่แหละคือลูกก็คือวันยังค่ำอ่ะนะโอเคแหละพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายลูกโตแล้วใช่แต
แต่พอเวลาที่ดูลูกเดือดร้อนนะคนที่จะหยิบยื่นในการช่วยเหลืออันดับแรกก็คือคุณพี่พ่อเป็นแม่นี่แหละเป็นที่พึ่งเขาจะไปบากหน้าไปขอใครอ่ะให้ลูกเราไปเป็นหนี้กับใครก็ไม่รู้ทั้งๆนี่มะกับตังก็เยอะก็มายืมมะนี่แหละแล้วผ่อนกับมะเอาแล้วมะก็ไม่กินดอกเบี้ยอยู่แล้วมะมะเผลอยกให้ด้วยแต่อยากให้ลูกเป็นอะไรเป็นคนที่เอารู้เอาชี้ในเรื่องงานแต่ให้ประเภทให้อย่างเดียวก็ไม่ถูกนะมะอันนี้ฉันไม่ชอบนะเอะอะก็โยนตังให้โยนตังให้อย่างเดียวอันนี้ไม่เป็นงานต้องให้เขาลำบากบ้างให้เขาขนขวายบ้างนะพ่อแม่เขาเรียกว่าทำทุนให้ลูกแล้วก็หลังจากนั้นให้ลูกเดินเองบ้างเหมือนกับเวลาเราประคองลูกเลยคงไม่มีใครนะประคองลูกไปตลอดพอเวลาลูกเริ่มแข็งแรงเราก็ต้องปล่อยได้ละให้เขาได้เดินนะเดินอะไรนะได้ทำด้วยกับตัวเขาเองเพราะเราคงไม่ได้อยู่เขาต่อไปตลอดชีวิตนะครับนะดังนั้นใครที่มีหน้าที่ตรงนี้ดูแลเนี่ยไม่ได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดมาเนี่ยมีสถานะเยอะรวยกว่าพ่อแม่ลูกจำเป็นต้องเอาเงินเนือนให้พ่อแม่ไหมคำตอบไม่จำเป็นพ่ออะไรล่ะกระมะมีทั้งเยอะอยู่แล้วมันจะเป็นเขามีเยอะอยู่แล้วเขาไม่อยากจะเอาของลูกหรอกแต่ถามว่าจะให้ก็เป็นอะไรเป็นของคดียาให้ซื้อข้าวไปให้ซื้ออะไรของกินหวานๆของกินของขนมไปให้อันนี้ได้แต่จะให้เงินไปเลยเนี่ยผมแล้วคือเขามองว่าสถานะของพ่อแม่เนี่ยมีเยอะกว่าแต่ถ้าเมื่อใดที่พ่อแม่เกษียณออกมาไม่มีงานทำแล้วไม่มีรายได้แล้วลูกจำเป็นต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ใช่แค่พาไปหาหมออย่างเดียวต้องอะไรจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้พ่อแม่ด้วยบางคนพี่น้องพาอย่างเดียวพาไปหาหมอเวลาจ่ายล่ะมองหน้ากันเลิกหลักมะก็ไม่มีตังค์พ่อก็ไม่มีตังค์ทำไง ตัวเองมีตังค์ไปขอคนอื่นไม่ใช่ตัวเองก็ต้องดูแลรับผิดชอบนะดังนั้นไม่อนุญาตให้สามีให้ซะกาตภรรยาอันนี้เขาเรียกอัดยายซื้อขนมยายไอ้พวกนี้ไม่ได้ไม่ซ้อแต่ตรงกันข้ามนะถ้าภรรยารวยให้ซะกาตสามีได้แม่อันนี้ให้ได้เพราะอะไรเพราะไม่ได้ใช่หน้าที่ของผู้หญิงที่จะต้องมาเลี้ยงดูผู้ชายอันนี้คือหลักการที่ศาสนาวางเอาไว้อ่ะต่อมานะครับเมื่อเขามีคุณสมบัติในการคู่ควรในการที่จะรับซะกาตก็ให้เราพิจารณานะและก็คนอะไรนะเช่นยากจนแล้วก็เป็นญาตินี่คุณสมบัตินะหนึ่งยากจนเป็นญาติเราอีกหรือเป็นคนที่ยากจนและเป็นคนที่กำลังศึกษาเรียนศาสนานี่ก็ควรจะให้นะคือยากจนด้วยแล้วก็คือมันมีกรณีอันเนี้ยเขาไปถามว่าสามารถให้ซะกาตได้ไหมคือเป็นคนมือเท้าดีเลยแต่เขาต้องเอาเวลาของเขาที่จะต้องไปทำมาหาอาชีพอะไปเรียนศาสนาถ้าเขาไปเรียนศาสนาถ้าเขาไปเรียนศาสนาเขาก็ไม่มีเวลาในการที่จะมาทำมาหากินหรือว่าเขาบอกงี้เอาเงินจากการสนับสนุนได้ให้เขาไปเลยรายเดือนเลยแล้วเธอก็มีหน้าที่อะไรเรียนศาสนาอย่างเดียวอันนี้ทำได้นะเอาเงินศาสนาส่งให้กับคนนั้นน่ะเรียนศาสนาจนกระทั่งจบแต่ประเด็นก็คือคนคนนั้นคนจนด้วยแต่ถามว่าถ้าเขาไม่ให้เขาไม่มีซะกาตทำไงเขาต้องออกมาทำงานถูกป่ะแล้วเขาจะได้เรียนศาสนาไหมอ้าวไม่ได้เรียนอย่างนี้แหละน่าสนับสนุนแต่ถ้าเขามีพ่อแม่รวยนี่ไม่ต้องให้เขานะเพราะพ่อแม่เขาเป็นคนจัดการเอาต่อมาเวลาในการจ่ายซะกาตก็คือเมื่อครบรอบปีนะครับอนุญาตให้จ่ายก่อนได้มีปัญหานะและเวลาในการจ่ายก่อนเนี่ย1ปีถึง2ปีด้วยกันนะครับใครที่มีทรัพย์ซึ่งได้มาในเวลาที่ต่างกันเช่นมีเงินเดือนมีค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์หรือมรดกเงินมันเข้ามาคนละกองกันถูกป่ะไอ้เงินก้อนแรกเข้ามาเมื่อกลางปีเนี่ยเงินจากขายที่ได้ส่วนเงินที่ได้มาอีก2เดือนต่อมาเนี่ยเป็นเงินที่เราได้มาจากการค่าเช่าแล้วเขามาซื้อหน้าดินแล้วก็ทำสัญญาเซ็งเขาก็เลยวางเงินก้อนมาแล้วก็จ่ายรายเดือนอีกรู้จักเซ็งไหมเซ็งคือการเช่าระยะยาวเขาก็จะแบ่งมาจ่ายก่อนล่วงหน้านั่นแหละเงินมากันต่างเวลาให้เขาจ่าย
ซะกาตทรัพย์สินทุกประเภทนี้หลังจากครบรอบปีเอามากองรวมกันได้และครบรอบปีปั๊บก็จ่ายทีเดียวกันเลยได้แต่ต้องไม่เกินนะไอ้ทั้งหมดที่ได้มารอบเนี่ยให้มันอยู่ในรอบปีอันไหนถึงก่อนก็เอาที่เหลือที่ยังไม่ถึงเนี่ยมารวมกองกันได้เขาเรียกว่ากระจุกให้มันเป็นก้อนเดียวกันจะได้ไม่งงนึกออกไหมก็ได้ไม่งงแต่ถ้าเขาหากถ้าเขาพอใจที่จะแบ่งเป็นรอบคือแยกเลยไอ้กองนี้กองเงินเลยนะเงินขายที่ก็นับเลยรอบปีอีก2เดือนมาเงินกองครบของเซ้งอีก2ล้านอีก3เดือนเงินกองครบของมรดกก็แสดงว่าเขาจะจ่ายซะกาตครั้งละหลายรอบถูกป่ะอาจจะ3รอบเลยต่อปีจ่ายซะกาต3รอบเลยแต่3รอบจากเงินคนละกองกันยกมือถามได้นะถ้าไม่เข้าใจยกถามเลยคือคนละกองกันแต่จะกระบวดกองเดียวเลยกันก็ได้แต่ต้องไม่เกินรอบไม่เกินครบไม่เกินรอบปีอนุญาตให้มอบซะกาตแก่ผู้ที่ทำหน้าที่คือถ้าเราไม่สะดวกเราอาจจะวะกีนแปลว่ามอบหมายให้องค์กรหรือให้คนที่เขารับอามานะห์เนี่ยไปจ่ายได้แต่เราเองเนี่ยพี่น้องเราสมมุติเนี่ยเราครบรอบปีมีซะกาตอยู่ 200,000 สมมุตินะครบรอบปีละจำเป็นต้องจ่ายใช่มั้ยเราจะกักไอ้ 200,000 เนี่ยทยอยให้ฉันบอกเลยเนี่ยเดี๋ยวฉันรับเอง 200,000 เนี่ยแต่มันเป็นซะกาตเมื่อครบรอบปีนะแต่ยังเก็บอยู่ฉันนะและฉันก็คอยทยอยให้พอสิ้นเดือนแกก็มารับละกันไอ้อย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่ได้ทำไมไม่ได้ล่ะพอครบปั๊บ 200,000 ต้องอะไรจ่ายหมดเลยจะมากักที่ตัวเองไม่ได้แต่ถ้าไปผ่านองค์กรที่เขาทำหน้าที่รวบรวมอันนี้ได้องค์กรสามารถเอาซะกาตมากองแล้วก็แบ่งจ่ายไปเรื่อยๆได้ดังนั้นเวลาสมมติเรามีเงินเดือนอยู่มีซะกาตอยู่ 200,000 เอาไปให้โรงเรียนเอาไปให้โรงเรียนสมมติเป็นโรงเรียนสอนศาสนาเป็นเงินเดือนครูสอนศาสนาไม่อนุญาตให้เราเป็นคนให้เอง 200,000 เราที่ต้องจ่ายเนี่ยให้ครูมารับแต่ให้เอา 200,000 ทั้งหมดไปกองที่ไหนที่โรงเรียนเลยและก็ให้แผนกการเงินของโรงเรียนเนี่ยเป็นคนอะไรจ่ายคือพูดง่ายๆว่าผักซะกาตตรงเนี้ยให้พ้นตัวเราไปก่อนไม่ใช่เก็บไว้ที่เราแต่เราบอกเฮ้ยเราคิดดีน่ะเราจะทำอะไรเราค่อยๆจ่ายออกไปเนี่ยมันก็เป็นเงินเดือนคุณนั่นแหละในกรณีนี้จะทำได้กรณีที่จ่ายก่อนถึงจะทำได้แปลว่ายังไม่ครบรอบปีเอาไอ้ 200,000 เนี่ยมาทยอยจ่ายอันนี้ทำได้แต่ถ้าครบรอบปีแล้วไอ้ 200,000 นั้นต้องจ่ายหมดเลยไม่สามารถจะเก็บเอาไว้ที่ตัวเองแล้วทยอยจ่ายได้นะ จ่าเชิญจ่ะได้ครับได้เลยอ้าวได้นะไอ้เรื่องนึงที่ต้องบอกกับพี่น้องนะซะกาตเนี่ยคือ8จำพวกนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะ8จำพวกไล่ทั้งหมดเลย8จำพวกเนี่ย1ก็คือฟุกุเราะหมายถึงคนยากจนผู้ที่ไม่มีทรัพย์สินใดๆเลยหรือเล็กน้อยก็คือมีเล็กน้อยแต่ไม่พอใช้คนเนี่ยเขาเรียกคนทุกคนละภาพเลยพี่น้องเมื่อกี้เพิ่งขับรถมาผ่านนอนอยู่กลางสี่แยกเนี่ยฟุกุเราะเลยบ้านก็ไม่มีไอ้ฟุกุเราะคือยากจนเลยอันที่สองคือมาซากีนคือคนขัดสนเนี่ยอธิบายก็คือมีแล้วก็ใช้ไม่มีเงินเก็บหรอกได้มาก็จ่ายไปได้มาจ่ายไปได้มาจ่ายไปมันเก็บไม่คือไม่มีวันไม่มีทางจะเก็บได้เพราะอะไรเพราะมันมีค่าใช้จ่ายรออยู่ต่อให้มีเงินเดือนละ 50,000 นะบางคนบอกอาจารย์ฉันมีเงินเดือน 50,000 รับซะกาตได้ไหมมันต้องไปดูว่าแกจ่ายมีรายจ่ายเท่าไหร่ปรากฏมีเงินเดือน 50,000 แต่รายจ่ายเนี่ยมะกับฟอกไตย่อกับพอกไตเจอ2คนกันที่ฟอกไตคู่แล้วก็ใครอีกลูกชายคนเล็กต้องหาหมอตลอด
ป็นดาวซินโดมสมมุติอุยาซุบิลละเมียเองกับมะเร็งสมมุตินะน่าจะตายกันทั้งบ้านเลยเนี่ยโรคเยอะจังอุยาซุบิลละขอให้ห่างไกลนะโรคร้ายต่างๆปรากฏไอ้ 50,000 แล้วเนี่ยไม่พอหรอกวันก่อนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายมีรุ่นพี่ฉันย่อแกทั้งมะเร็งเอ่ยทั้งฟอกไตเอ่ยนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะต้องไปติดต่อหน่วยงานตั้งแต่ตีห้าแล้ววิ่งเอาเอกสารวน3รอบแล้วก็พามารักษาแล้วก็บอกเฮ้ยแล้วทำไมมันต้องไปตั้งแต่ขนาดนั้นไปต่อคิวต่อเขาบอกว่าถ้าไม่ทำเนี่ยต้องจ่าย 300,000 แต่พอมีเอกสารมีไซเซนเงี้ยจ่าย500ฉันบอกเออทำเถอะน่าจะทำแหละมันบอกไม่ใช่น่าจำเป็นต้องทำเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนต้องมีลายเซ็นมีอะไรเงี้ยถึงจะได้รับสิทธิ์เหลืออยู่500จาก3ต้องจ่าย 200,000 เหลือ500ถ้าไวอยากจะได้ไวก็ตามนั้นเลย 200,000 จ่ายแต่ถ้าอยากจะได้ค่าใช้จ่ายถูกก็ต้องเหนื่อยหน่อยต้องไปต่อคิวต่อได้หน่อยอันนี้เป็นปกติเหมือนฝากพิษเหมือนฝากท้องอ่ะเมียฉันท้องเนี่ยถ้าอยากสบายก็ฝากเอกชนไปเมื่อไหร่ก็ได้หมอมต้องรอเราอ่ะมันไปกินข้าวไม่ได้มันต้องรอเราตรวจนะแต่ถ้าเกิดฝากแบบกับรัฐบาลก็นั่นแหละไม่มาก็ไม่รู้ไปนั่งรอไปแต่จ่ายถูกกว่าคือถ้าจ่ายคนอื่นผมไม่มีปัญหาผมแต่ตัวเองเนี่ยผมจะประหยัดแต่คนอื่นไม่เป็นไรคราวนี้มาซากีนี่คือคนขัดสนไม่มีเงินเก็บแต่ถามว่ามีจ่ายไหมมีจ่ายแต่ไม่มีเงินเก็บหรอกได้ใช้มาแล้วก็ใช้ไปได้มาก็ใช้ไปอันต่อมาอันที่3เนี่ยก็คืออามีลีนอะไรฮะเจ้าหน้าที่ที่รวบรวมซะกาตทุกวันนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายไม่มีแล้วเพราะไอ้เจ้าหน้าที่อันนี้หมายถึงรัฐอิสลามเขาจะมีคนไปเก็บซะกาตและซะกาตที่เก็บเนี่ยไม่ใช่ซะกาตเงินทองด้วยนะเขาไม่เก็บนะเขาไปเก็บซะกาตปศุสัตว์กับซะกาตไอ้พืชผลธัญพืชเพราะซะกาตพวกนี้เขาเรียกซะกาตซอเฮดเป็นซะกาตที่ปรากฏวัวเนี่ยฮะยะจะไปแอบที่ไหนเพราะวัวสมัยก่อนนี่เขาไม่ได้เลี้ยงในคอกเขาเลี้ยงเขาไม่ได้เลี้ยงในคอกเขาเลี้ยงกลางทุ่งปุ๊บแล้วนับได้เลยมีกี่ตัวพอครบรอบปีมาเขาไปดูแล้วร้อยตัวออกเท่านี้เก็บมาเลยปลูกข้าวแอบได้ไหมแอบไม่ได้มันอยู่ในทุ่งแต่เงินเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกเพราะอยู่ในกระเป๋าเราอยู่ในสมบัติอันนี้เขาไม่ไปเก็บเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านท่านต้องจ่ายของท่านเองแต่เจ้าหน้าที่ที่ก็จะไปรวบรวมซะกาตนี่คือไปรวบรวมซะกาตที่เป็นที่เห็นซอเห็ดเห็นแล้วไปแจ้งร้อยตัวนะครบรอบปีแล้วต้องจ่ายนะข้าวเก็บเกี่ยวใช่ไหมวันนี้ไปแล้วมีเจ้าหน้าที่ไปรวบรวมแล้วเอาไปเข้าสู่ใบต้นไม้ทุกวันนี้มีไงเจ้าหน้าที่รวบรวมสกัดไม่มีนะอันที่4หัวใจของเขาใฝ่ในอิสลามหัวใจของเขาใฝ่อิสลามคือมุสลิมใหม่มุสลิมใหม่เนี่ยให้ได้ตั้งแต่ยังไม่รับเลยยังไม่รับเลยนะแค่เข้ามาสนใจอิสลามเนี่ยให้ได้แล้วหรือบุคคลที่อะไรบุคคลที่เป็นหัวหน้าเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยท่านนบีเคยเอาซะกาตอูดเป็นร้อยเนี่ยให้กับหัวหน้าเผ่าหนึ่งเป็นแรงจูงใจพอมันได้ซะกาตพอคนนี้ได้ซะกาตไปร้อยตัวก็รับอิสลามเลยโอ้ได้ตรวจก็รับอิสลามเอาแหละอาจจะเป็นเหตุเป็นสาเหตุหลังจากนั้นพอรับแล้วก็มาศึกษาก็กลายมีอีหม่านอย่าคิดว่าเอาตังค์ซื้อนะแต่มันคือแรงอะไรแรงจูงใจเหมือนกับลูกเราอะเวลาจะสอบจะไปเข้าค่ายอ้าวบวชปีนี้รอมฎอนถ้าบวชครบย่อให้เลย 3,000 ซื้อรถบังคับให้คือเขาใหม่อิสลามยังต้องมีตรงนี้เข้ามาดูแลอยู่แต่ถ้ารับอิสลามมาผ่านไปสักพักหนึ่งแล้ว3ปีแล้วยังมาขออยู่อันนี้ไม่ใช่แล้วนะหมดสิทธิ์แล้วเพราะถือว่าคุณเนี่ยใหม่ๆแล้วอันต่อมาอันที่5ทาสบรรดาทาสทุกวันนี้ก็ไม่มีแล้วทาสที่สามารถไถ่ตัวได้6คนที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวนี่เนี่ยเขาติดและไม่สามารถจะชดใช้ได้วงเล็บนี่นี้ต้องเกิดจากการใช้ชีวิตไม่ใช่ลงทุน
ม่ใช่ไปเป็นฉันก็มีหนี้แต่มีอพาร์ตเมนต์อยู่300กว่าห้องไปกู้เข้ามาอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เค้าเรียกหนี้มีรายได้ไอ้หนี้นี่เกิดจากอะไรป่วยมั่งลูกอะไรอุบัติเหตุนะหนี้จากการใช้ชีวิตอันนี้เอาไปใช้หนี้ได้เอาเงินซะกาตเนี่ยไปให้เค้าแต่ถามว่าตัวเค้าใช้มั้ยตัวเค้าไม่ได้ใช้โดยตรงเค้าก็ไปให้ใครไปให้เจ้าหนี้หนี้ต้องดูด้วยนะหนี้ประเภทไหนนะหนี้จากการใช้ชีวิตไม่ใช่หนี้จากการไปกู้มาทำธุรกิจไม่ใช่นะนั่นคือเขาจะมีรายได้อยู่แล้วแล้วก็ธุรกิจก็จะเลี้ยงตัวของเขาเองอันที่7พี่น้องคนที่สู้รบในศาสนาอันนี้คือเป้าหมายแรกเลยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้คือคนที่ออกญิฮาดโดยเฉพาะคนที่ไปอยู่ประจำชายแดนเนี่ยที่เขาเป็นหูเป็นตาให้เราเนี่ยนะและอีกอันหนึ่งที่มีการอธิบายความเพิ่มคือความหมายเดิมมันคือคนที่จับดาบต่อสู้แต่อีกความหมายหนึ่งก็คือคนที่เป็นดาอีผู้ที่เชิญชวนสู่ศาสนาของอัลลอฮ์วงเล็บคนเหล่านี้จะต้องไม่มีเงินเดือนอยู่แล้วถ้ามีเงินเดือนจากรัฐสนับสนุนอยู่แล้วอันนี้รับซะกาตไม่ได้เพราะอย่างบางที่พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายในรัฐไทยอิสลามเนี่ยเขามีเงินประจำตำแหน่งเลยนะดาอีเขาอะเขาเป็นดาอีก็จริงนะแต่เขากินเงินของรัฐบาลแล้วกินไม่ได้ถูกๆด้วยเดือนละเป็นแสนน่ะไอ้อย่างเงี้ยเขาบอกว่ารับซะกาตไม่ได้แล้วเพราะว่ารวยกว่าเราอีก เขามีเงินเดือนแต่คนที่ไม่ได้มีเงินเดือนนะไม่ได้มีเงินเดือนอันนี้ถือว่ารับซะกาตได้หรือมีแต่ไม่พอใช้อะมีเงินเนี่ยไปสอนหนังสือตามโรงเรียนศาสนาเนี่ยเขาก็ให้แหละแต่เดือนละ 7,000 ประมาณเนี่ยนะไม่พอไอ้เงินรับซะกาตได้นะแต่คราวนี้เอาเข้าจริงๆพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเงินที่เอามาให้เป็นค่าสอนศาสนาเนี่ยมันก็เงินอะไรมันก็เงินซอดาเกาะห์เงินบริจาคเท่านั้นแหละใช่มั้ยล่ะเวลาจัดงานโรงเรียนนี่เขาให้ครูศาสนาเนี่ยอันนี้เงินอะไรเงินซอดาเกาะห์เงินซะกาตทั้งนั้นเลยสรุปแล้วมันก็ไม่ใช่อะไรมันก็ไม่ใช่เงินที่เอาเขาไปทำธุรกิจแล้วก็มาจ่ายพนักงานเหมือนบริษัททั่วไปนะคือก็ต้องแยกกันนะแม้ว่าจะมีเงินเดือนก็ตามแต่ถ้าเป็นองค์กรศาสนาเนี่ยมันก็จะได้เงินจากการซอดาเกาะห์ของพี่น้องซึ่งมันต่างกับบริษัทที่เขามีกำไรจากการทำธุรกิจแล้วเขาก็เอากำไรตรงนั้นนั่นแหละมาจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานสรุปแล้วก็ไม่ได้เป็นรูปแบบของเงินเดือนแต่ไม่ใช่เงินจากธุรกิจแต่เป็นเงินที่พี่น้องซอดาเกาะห์อยู่ดีนั่นแหละนะตรงนี้วงเล็บนิดนึงว่าถ้าเป็นคนที่ยากจนด้วยอันนี้ยิ่งต้องสนับสนุนเลยคือทั้งจนด้วยแล้วก็ทำงานศาสนาด้วยอันนี้เขาเรียกว่า number one ต้องให้การช่วยเหลืออันดับแรกแต่ถ้าไม่ได้จนไม่ได้จนแต่ทำงานศาสนาถามว่ารับซะกาตได้ไหมรับได้ในกรณีของข้อที่6นี่แหละก็คือคนที่ดาอีทำงานศาสนาและประเด็นคนตรงคนที่เป็นดาอีเนี่ยต้องไปถามว่าดาอีแบบเต็มตัวหรือดาอีแบบอะไรนะแบบพาร์ทไทม์รู้จักพาร์ทไทม์ไหมคือทำแค่เล็กๆน้อยๆทำให้กันเขาว่าเฉยๆทำนิดหน่อยแต่ว่าปรากฏว่าพื้นฐานโดยทั่วไปทำอย่างอื่นคือดาอีจริงๆก็คือดาอีแบบทำงานแบบเต็ม full time นะทำตลอดพูดง่ายๆว่าแทบจะไม่ได้มีรายได้มาจากส่วนอื่นเลยมีรายได้มีเงินซอดาเกาะห์จากพี่น้องสนับสนุนทั้งนั้นนี่ต้องดูประเภททั้งนิดนึงบางคนขอมาอัพจริงๆนะบางคนทำเป็นล่ามแปลภาษาแล้วสอนศาสนาด้วยเนี่ยคำถามว่าไอ้ตรงเนี้ยมัน 100% มั้ยมัน 100% มั้ยมันก็ไม่ได้ 100% เพราะอะไรเพราะมีงานอันอื่นที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและเหตุที่ไปทำตรงนั้นเพราะว่าเงินเดือนสูงแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นครูแบบสอนเพียวๆเลยพี่น้องสอนอยู่ตามเรียนศาสนา7วันเลยเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยเขาเด็กดาอีแบบเต็มตัวนะอันนี้ควรจะพิจารณาก่อนแต่ฉันก็ไม่ได้บอกว่าเขารับไม่ได้นะแต่พูดถึงคนพวกนี้ก็คือคนที่ทำหน้าที่แบบเต็มที่ 100%อันสุดท้ายข้อที่8คือคนที่หมดเสบียงระหว่างทางอันเนี้ยท
ทุกวันนี้เริ่มยากแล้วทำไมยากล่ะเพราะอะไรยากเพราะเดี๋ยวนี้การติดต่อสื่อสารการโอนสตางค์มันง่ายหมดแล้วถูกไหมเออคือคำว่าหมดเสบียงในสมัยก่อนนี่คือเขาเป็นเศรษฐีเลยนะต่อให้เขาเป็นเศรษฐีเลยนะแล้วมาเดินทางมาเมืองไทยมาทำความดีอะไรกันสักอย่างมาทำแล้วปรากฏว่าถูกขโมยกระเป๋าไปในระหว่างนั้นเนี่ยเขาไม่มีเขาตกทุกข์ได้ยากจากการที่ไม่มีสตางค์กับภูมิลำเนาเขาแต่ถามว่าที่ภูมิลำเนาเขาเนี่ยมีตังค์ไหมมีแต่เงินมันส่งมาไม่ได้ติดต่อใครไม่ได้เลยให้คนในหมู่เก็บตรงนั้นที่มีสกาดเอาเงินซื้อหรือเป็นอะไรนะเป็นค่าเดินทางให้เขากลับไปเนี่ยหมดเสบียงระหว่างทางแต่ปัจจุบันอย่างที่ฉันบอกอ่ะเดี๋ยวนี้มันติดต่อได้หมดแล้วโอนทางได้อะไรได้หมดมันก็ยากที่จะมาใช้ข้อนี้เหมือนกันนะก็มี8ข้ออ่ะทุกวันนี้เหลือข้ออะไรก็1 1 2ก็คือคนยากจนคนขัดสนอามิลีนาอะไรฮะตอนนี้ก็ไม่มีแล้วคนที่รวบรวมสกาดนะคนที่4คือคนที่อะไรคนที่4ก็มีคือหัวมุอัลลัฟ5ธาตุไม่มี6หนี้สินมี7หนทางของอัลเลาะห์มี8หมดเสบียงระหว่างเดินทางมีแต่น้อยแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ากันด้วยกับเทคโนโลยีของสมัยนี้ไม่อนุญาตให้แจกซะกาตนอกจาก8จำพวกนี้บางคนถามอ้าวอาจารย์ครับแล้วเด็กกำพร้าล่ะทำไมจ่ายซะกาตได้อ่ะไม่เห็นอยู่ใน8จำพวกเลยเด็กกำพร้านี่เขานับว่าเป็นคนยากจนแต่ถ้าเกิดเด็กกำพร้ามีตังค์เนี่ยต้องจ่ายไม่ใช่รับซะกาตแต่ต้องจ่ายซะกาตสมมุติอายอมันเนี่ยโอ้โหเศรษฐีใหญ่เลยมีตังค์เป็น100ล้านตายพอตายเสร็จปั๊บไอเด็กกำพร้าคนนี้กลายเป็นเด็กกำพร้ามีทรัพย์ไอคนที่ทำหน้าที่ดูแลต้องบริหารจ่ายซะกาตให้กับเด็กคนนี้ด้วยเพราะถึงมีอะไรนะมีบทบัญญัติว่าห้ามกินทรัพย์เด็กกำพร้าไอคำว่ากินทรัพย์เด็กกำพร้าหมายถึงเด็กกำพร้าที่มีทรัพย์มีเงินมีมรดกแต่พวกเราไปแปลว่าไอ้คนที่ไปรวบเงินมาให้เด็กกำพร้าแล้วกินเป้าหมายจริงๆคือเงินของเด็กกำพร้าของเขาเลยที่ได้มาจากการที่พ่อเขาตายอ่ะและเขามีตังอยู่ไล่คนนั้นไปทำหน้าที่เป็นคนดูแลแล้วก็โกงแต่ถามว่ามันเข้าไหมกับคนที่ไปขอบริจาคมาเด็กกำพร้าแล้วโกงก็เข้าเหมือนกันแต่เป้าหมายแรกก็คือเป้าหมายของคนที่เด็กกำพร้าที่มีสตังค์คราวนี้เด็กกำพร้าไม่ใช่ว่าทุกคนได้รับจักรต้องไปดูเด็กกำพร้าจนไหมตรงเล็บเด็กกำพร้าที่ยากจนหญิงไม้ก็เหมือนกันพอไปหญิงไม้ปั๊บรับสกาดเลยก็ผัวทิ้งมรดกไว้บานตะไทยเลยพี่น้องรับสกาดเลยล่ะรวยด้วยหญิงไม้รวยก็มีแสดงว่าหญิงไม้ตรงนี้ต้องวิ่งหญิงไม้เลยหญิงไม้ที่ยากจนส่วนมุอัลลัฟอันนี้ไม่จำเป็นต้องจนนะเขามารับอิสลามต่อให้เขารวยเนี่ย ก็ให้สกาดได้แล้วก็คนที่ทำงานศาสนาก็ไม่จำเป็นต้องจนเขามีคนมีสตังค์ก็รับได้พอรับในฐานะที่เป็นคนทำงานศาสนาแต่แน่นอนฉันก็เน้นย้ำคนที่ทำงานศาสนาที่ยากจนอันนี้ก็ถือว่ามีคุณสมบัติที่มากกว่านะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะส่วนเรื่องทองคำอีกนิดนึงแล้วกันขอมาอัพด้วยนะเชิญฮะมีคำถามป่ะโดมเน้นย้ำอีกนิดหนึ่งทองคำนะทัศนะมีเยอะมากนะครับบางคนก็บอกว่าทองคำพี่มีไว้ขายจ่ายสกาดถ้าเก็บเอาไว้ไม่จำเป็นบางคนก็บอกว่าถ้าเอามาใส่ไม่จำเป็นต้องจ่ายนะบางคนเนี่ยมีเป็น 20-30 บาทแต่เป็นสร้อยอะไว้ใส่เพราะไม่ต้องจ่ายเลยตรงนี้หลากหลายมากนะแต่ทัศนะที่ปลอดภัยที่สุดแล้วฉันเลือกอันนี้ก็คือว่าถ้ามีครบพิกัดมีทองครบพิกัดก็ประมาณ6บาทเนาะที่6บาทเนี่ยจะใส่ไม่ใส่จะเก็บจะอะไรจ่ายไปเถอะนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรามีเกินกว่าอุฟแปลว่าสิ่งที่ศาสนากำหนดเอาไว้คือคนเราเนี่ยถ้าจะมีทองได้เนี่ยต้องไม่เกิน6บาทคือมีสอบมันไงใส่ไปเถอะแต่ทำไมมาก่อนกับ6เนี่ยปั๊บเนี่ยเกินแล้วเกินก็จ่ายซะกาตไปแล้วเวลาจ่ายเนี่ยไม่ได้จ่ายเฉพาะบาทที่เกินนะขอโทษนะจ่ายตั้งแต่บาทแรกเลยบางคนบอกฉันมี7บาทอ๋อจ่ายบาทเดียวทำไมจ่ายบาทเดียวล่ะก็มันเกินมาบาทเดียวไม่ใช่จ่ายตั้งแต่บาทแรกจนกระทั่งถึงบาทที่7จ่ายหมดเลยนะ
มีอยู่10บาทก็จ่าย10บาทแต่ถ้ามีอยู่5บาทนี่ไม่ต้องจ่ายเพราะยังไม่ครบนิสอบของมันแล้วก็อีกประเด็นนึงขอมาฟจริงๆก็คือเงินสดกับทองบางคนอาจารย์ฉันมีทองอยู่2บาทมีเงินสดอยู่อีกก้อนนึงเอามารวมกันแล้วต้องจ่ายซะกะต้องรวมกันมั้ยตามทัศนะที่ผมมองเนี่ยผมบอกว่ารวมกันครับเพราะอะไรเพราะว่าทองกับเงินเนี่ยมันคือประเทศเดียวกันเพราะไอ้เงินที่เราใช้เป็นแบงค์เนี่ยมันก็คือมูลค่าของทองคำนั่นแหละประเภทเดียวกันซะฮับบอนฟิดดอแล้วก็นูกูดมาซอริฟก็คือธนบัตรธนบัตรเนี่ยกระดาษไม่มีค่าหรอกที่มันมีค่าเพราะว่ามีทองคำไปค้ำประกันไว้ที่บอกว่าห้ามขายทองผ่อนก็เขาก็ตีความมาจากมันคือทองคำเหมือนกันมันเป็นค่าของทองคำเหมือนกันเหมือนทองซื้อทองนั่นแหละไอ้ธนบัตรเนี่ยเขาเรียกว่าทองเหมือนเป็นทองคำเหมือนกันเป็นค่าของทองคำเหมือนกันขอมาอัพนะอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวครูมาแล้วนะซุปคือจริงๆมันต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับเพราะสกัดมันยาวผมก็พยายามรวบรวมเอาที่แบบเข้าใจกันง่ายๆนะสรุปแล้วพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับก็มันเป็นหน้าที่คนมีตังค์อ่ะแหละนะแล้วจะวันนั้นฉันก็ให้ไปแล้วบอกว่าถ้ายังไม่อยากจ่ายสกัดไม่ยากเลยใช้ให้หมด ใช้หมดก็ไม่ต้องมีอย่างตัวอย่างของฉันเลยนะอันนี้ตัวอย่างของฉันเลยเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยมีซะกาตมีต้องจ่ายทุกปีเลยพอวันนึงทำบ้านฮัทยาเอ้ยตอนนี้อยู่ที่บ้านหมดแล้วตอนนี้ไม่มีซะกาตแล้วเพราะเงินเก็บไปเหลือแล้วเหลือไม่เยอะเหลือไม่ครบนิสอบมีอยู่ 50,000 ถึงนิสอบไม่ถึงมีเงินอยู่ 50,000 เงินเก็บถามว่าถึงขั้นคนรวยมั้ยมันก็ไม่ถึงขั้นรวยเพราะว่าเงินเก็บไปเดี๋ยวมีจ่ายซะกาตแต่มีบ้านแต่เงินที่เคยเป็นซะกาตตอนนั้นน่ะมันไปอยู่ในรูปแบบของบ้านไปแล้วไปสร้างบ้านแล้วเห็นไหมงั้นถ้าเรามีเงินเยอะๆเราอาจจะเสียดายสกัดก็ไปสร้างบ้านสร้างอพาร์ตเมนต์ลงทุนทำร้านอาหารไปมันก็จะเป็นการเพิ่มพูนนะครับแต่ถ้าเราเก็บเงินเป็นก้อนเอาไว้นี่ต้องจ่ายสกัดนะครับซื้อที่จ่ายภาษีฮัทยาที่ไม่มีสกัดซื้อที่ไม่มีซะกาตซื้อเพชรซื้อพลอยไม่มีซะกาตซื้อรถไม่มีซะกาตซื้อบ้านไม่มีแต่ถ้าซื้อทองปั๊บมีซะกาตเพราะทองมันก็คือมูลค่าของสตางค์แหละผมสาวว่าขอโทษนะน่าจะเป็นกำไรนะที่ต้องเอามาจ่ายซะกาตเนาะกำไรที่ต้องจ่ายซะกาตใช่เขาจะตัดให้แต่ถ้าเป็นเงินฝากอันนี้ไม่ได้นะต้องจ่ายซะกาตทั้งหมดนะถ้าเป็นวดีอาเนี่ยเงินฝากต้องจ่ายซะกาตทั้งหมดถ้าลงทุนอีกเรื่องนึงลงทุนเอาเฉพาะกำไรมาจ่ายถูกต้องเมื่อกี้ฉันบอกไปแล้ว 107,000 นี่สอบของมันตอนนี้นะมีใครมีเงินเก็บ177,000กับ98บาทต้องจ่ายซะกาตไปดูแล้วในบัญชีมีอยู่ 50,000 ยังไม่ต้องจ่ายสบายใจแล้วทองคำของภรรยาสามีไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบนะภรรยาเป็นคนจ่ายได้ได้เขาจะให้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงบางทีมาอัพทีแม่อุตส่าห์ให้มาฮัทไปเรียบร้อยแล้วพอมันจะจ่ายซะกาตมารบกวนเราอีกแม่ก็เงินเธอเบื้องต้นไม่ต้องถึงขั้นไปตั้งกล้องวงจรปิดหรอกนะเบื้องต้นเราดูประมาณได้อะดูประมาณได้วันศุกร์เอ้ยคนนี้มันไม่ได้ลงหัวเมาลงหัวตีไก่ตลอดดูออกน่ะคือละหมาดเนี่ยมันก็ไม่ได้จะรู้ไปหมดใช่ไหมเพราะเราไม่ได้อยู่บ้านเขาแต่เราดูพฤติกรรมภายนอกได้ถ้ามันกินเหล้าเมายาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรให้นะเล่นการพนันอย่างเงี้ยอย่างของครูแอร์ที่บอกเนี่ยถึงเวลาละหมาดไม่ขึ้นเนี่ยแต่พอเราจะมารับสกัดมารอเฉยเลยพอเรียกขึ้นละหมาดเฉยไม่ทำเงี้ยครูแอร์เขาก็บ่นว่าเนี่ยพวกเนี้ยมารับแต่เงินแต่ละหมาดไม่เอาที่เขาบอกกันนะ ใช่นี่รู้ไหมที่นานาเนี่ยจะมีเนี่ยมาเดินตลอดเนี่ยเขาแจกเพราะมีคนต่างกันแจกที่ไหนก็ไม่รู้มากันเต็มไปหมดนะก็ว่ากันไปนะคืออ๋อนั่นสิ เอาเลยนะก็ควรจะดูไหมควรครับไม่ใช่มั่วซั่ว
ต้องดูเพราะว่ามันเป็นอามานะของเราส่วนหนึ่งแต่ดูพอประมาณถ้าเราดูดีแล้วเราโอเคแล้วเรามั่นใจแล้วก็จบนะแล้วที่เหลือเขาจะไปหลอกลวงอะไรก็เป็นระหว่างเขาก่อนเนาะเหมือนกับคนมาขอเนี่ยเราหน้าที่ให้แต่ถ้าดูแล้วเราไม่สบายใจก็งดไว้ก่อนได้แต่ถ้าเราให้ไปแล้วก็คือเราได้ผลบุญเต็มละผลละเขาจะไปใช้อะไรแล้วก็อีกอันนึงนะซะกาตสร้างสุเราะห์สร้างอะไรไม่ดีมีนะอย่าว่าไปสร้างวัตถุนะสร้างโรงเรียนสร้างอย่าไปทำไม่ดีไม่ได้ด้วยมันต้องเป็นตัวบุคคลเด็กกำพร้าที่ยากจนได้ต้องเป็นบุคคลนะครับไปได้ได้มอบไปเลยนะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู